ีก1เดือนค่ะวันที่16มิถุนาก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมสสที่เขตดอนเมืองแทนคุณเก่งการุณที่ถูกตัดสิทธิ์ไปซึ่งตอนนี้คู่ชิงชัดเจนเป็นดาราทั้งคู่แล้วก็มีภาพเหมือนกับว่าเป็นพระเอกทั้งคู่ก็คือคุณอี้แทนคุณกับคุณแซมยุรนันท์ให้คุณโอภาสช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนหรือว่าความได้เปรียบของคุณแซมกับคุณอี้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกันตัวต่อตัวนะครับคุณแซมก็เหนือกว่าคุณอี้คุณแทนคุณอยู่มากทีเดียวไม่ว่าเราจะดูถึงคะแนนของเจ้าตัวเองก็คือคุณแซมเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีภาพดีแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นดาราระดับพระเอกมาแล้วก็ความหล่ออะไรก็เรียกคะแนนได้ในส่วนหนึ่งอีกทั้งตัวเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นส.ส.มาแล้วนะครับเขต11กทม.เนี่ยได้40กว่าคะแนนแล้วก็เคยลงแข่งเลือกตั้งผู้ว่ากับคุณชายสุขุมพันธ์ตอนนั้นก็ได้600,000กว่าคะแนนแม้ว่าจะสอบตกก็ตามแต่ก็ได้คะแนนตั้ง600,000กว่าครับทีนี้มาเรามาดูถึงฐานเสียงที่คุณแทมจะได้จากพรรคเพื่อไทยด้วยก็คือจะมีทีมงานของคุณการุณหงสกุลสสเจ้าของพื้นที่ซึ่งทีมงานเนี่ยทำงานในคุณการุณช่วยแน่ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าคุณเก่งเนี่ยอยากจะส่งภรรยาลงที่เป็นสกแต่สุดท้ายทางพรรคส่งคุณแซมลงเขาไม่มีปัญหากันใช่ไหมครับเพราะว่าคุณการุณก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณหญิงสุดารัตน์กับคุณแซมนี่แหละครับแล้วก็อันนึงก็คือแน่นอนเลยครับว่าเขาคงไม่ยอมที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายตรงข้ามโดยตรงคือคุณแทนคุณเนี่ยมาได้แน่นอนคือเขาอย่างน้อยเขาต้องเลือกฝ่ายเดียวกันไว้ก่อนเขาก็ต้องช่วยในส่วนนี้ซึ่งทำงานในพื้นที่มาตลอดเรียกว่าทีมงานของคุณแซมก็แข็งคือในพื้นที่นอกจากฐานเสียงเดิมของคุณเก่งที่เหนือกว่าคุณอี้แล้วเนี่ยทีมงานที่จะไปช่วยหาเสียงครั้งนี้ก็เต็มที่ด้วยครับอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่คุณการุณได้เป็นส.ส.เนี่ยนะฮะเขาก็ได้ 38,000 กว่าคะแนนซึ่ง 38,000 คะแนนท้วนๆนะฮะขณะที่คุณอี้เนี่ยก็ได้แค่ 30,400 กว่าคะแนนซึ่งตามต้นๆก็แพ้ถึง 7,000 กว่าคะแนนนะฮะแพ้คุณการุณนะฮะแล้วก็ในพื้นที่นี้ก็ยังมีคุณพิมชนาที่เป็นภรรยาคุณการุณเนี่ยเป็นส.ก.อยู่ด้วยส่วนส.ข.ก็เป็นของพรรคเพื่อไทยครับครั้งก่อนที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปักธงเป็นสกที่นี่ได้เหมือนกันมีอยู่คนหนึ่งครับเพิ่งได้มาคนหนึ่งได้มาคนเดียวแต่ถ้ามองย้อนกลับไปก็คือว่าพื้นที่ที่ดอนเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยได้สสมาใช่ครับนานมากตั้งแต่ปี2019นะครับก็คือนี่เป็นจุดอ่อนอันนึงของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือไม่มีสสมาตั้งแต่ปี2019แล้วก็อย่างเรื่องตั้งผู้ว่ากทมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในเขตนี้เนี่ยคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้เพื่อไทยเกือบ 20,000 คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนักของผมพระประชาธิปัตย์เลยแล้วก็คราวนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือคุณหญิงสุดารัตน์ช่วยเต็มที่แล้วก็เพราะว่าเป็นคุณแซมเนี่ยถือว่าเป็นเด็กของคุณหญิงหน่อยคุณสุดารัตน์เนี่ยโดยตรงคือไม่มีปัญหาว่าจะไม่มีการช่วยหาเสียงมีการกักกันอย่างเช่นตอนเลือกตั้งผู้ว่าที่ยังมีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะทางทีมนี้ช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่หรือเปล่าแล้วก็มีคุณนันทุดิษฐ์นครทัพรัฐมนตรี ICT เนี่ยครับที่เป็นคุณคนคุณยิงหน่อยเนี่ยเป็นผู้ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ซึ่งคุณนันทุดิษฐ์เนี่ยก็มีฐานเสียงเยอะเหมือนกันในกทมขึ้นเป็นส.ส.กทมมาแล้วทั้งเขต13ครั้งที่แล้วที่เขต13แล้วก็ยังเป็นส.ส.เขต5มาแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังคุณโอภาสนี่ดูเหมือนกับว่าคุณโอภาสฟันธงเลยคุณแซมน่าจะชนะในการเลือกตั้งน่าจะชนะแต่ก็ไม่ถึงกับนอนมาทีเดียวนะครับคือโอกาสที่คุณอี้จะชนะก็มีอยู่บ้างเนื่องจากคุณอี้นี่ก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่มีภาพดีสุภาพเรียบร้อยนะฮะอันที่สองก็คือเขาทำงานในพื้นที่มาต่อเนื่องคุณแซมนี่ไม่ใช่เพิ่งมาใหม่นะครับเพิ่งมาใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูค่ะซึ่งวันที่16มิถุนาให้ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะเป็นคนตัดสินอีกทีนึงว่าระหว่างพระเอก2คนคราวนี้ไม่มีผู้ร้ายนะคะก็คือระหว่างพระเอก2คนเนี่ยประชาชนจะเลือกใครค่ะ